โลกมันพลิกผันแมลงวันถูกตอมผมขอเป็นฝ่ายค้านด้วยวลีเด็ดและลีลาหาเสียงปราบเสียงเลือกตั้งทั้งอย่างถูกใจคนกรุงหัวหน้าพรรครักประเทศไทยจึงพาลูกพรรคอีก3คนเข้าสภาตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันได้ดังใจกำชัยชนะถล่มทลายขาดคะแนนเพียงหลักพันนิดๆก็จะได้เสียงไว้วางใจจากประชาชนถึง1ล้านเสียงพบกับหัวหน้าพรรครักประเทศไทยชูวิทย์กมลวิสิทธิ์และว่าที่ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่ออีก3ท่านชัยวัฒน์ไกรเลิกโปรดปรานโต๊ะปราณีและพงศักดิ์เรือนเงินจากพรรครักประเทศไทยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นสีประจำพรรคหรือเปล่าสีขาวเนี่ยสีขาวใช่ไหมคือผมต้องเรียบร้อยสไตล์นี้ก็เหมือนกันนักธุรกิจครับดีกว่าเพราะว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่วิสัยทัศน์2020คนละพักแล้วค่ะอ้าวไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วอันนั้นของเขาไม่ใช่ของเขาไม่ใช่แล้วทำไมอ่ะเอ้าคุณดูคนทางเข้าชูมือสิแต่ละคนเนี่ยทำไมฮะเอ้าย้อนกลับไป1990อย่างที่ผมบอกไม่ได้2020นี่สภายังไม่เปิดนะประโยคเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะคุยกับคุณชูวิทย์ให้แนะนำตัวก่อนดีไหมเมื่อสักครู่อาจจะเห็นเร็วๆนะฮะว่าใครเป็นใครนี่คือ4ส.ส.ของพรรครักประเทศไทยนะครับเข้ามาจากปาร์ตี้ลิสต์ล้วนๆเลยนะครับคุณชูวิทย์รู้จักดีแล้วนะครับหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคใช่ไหมแนะนำตัวเลยฮะครับผมชัยวัฒน์ไกรฤกษ์ครับเป็นเลขาธิการพรรคของชัยวัฒน์ไกรฤกษ์เลขาธิการพรรครักประเทศไทยอันดับที่อันดับที่2อันดับที่2ค่ะนะฮะครับผมปวดปราณโตระนีครับประธานสาขาพรรครักประเทศไทยพรรคใต้ครับลำดับที่3ครับฟังเสียงรู้เลยนะว่าเป็นคนเหนือไม่ได้เลยอ๋อๆค่ะๆไม่ได้คุณโปรดปราณนะฮะโอ้ชื่อเชิญครับครับผมพงศักดิ์เรืองเงินครับระดับที่4ครับนี่เรียงเลยเป็นอะไรในพรรคคะเป็นสมาชิกพรรคครับเป็นสมาชิกพรรคนะฮะนี่นะฮะทั้ง4ท่านนะฮะคุณชูวิทย์ลืมเนคไทป่ะคะได้ก็ลืมเนคไทป่ะคะเขาเรียบร้อยสง่างามกันหมดเลยนะคะเช้านั่งนั่งมอเตอร์ไซค์มาอ๋อรถติดแถวนี้พอนั่งมอเตอร์ไซค์มากลัวจะมาช่องเก้าไม่ทันพร้อมทุกรูปแบบพร้อมทุกรูปแบบเช้าผมก็ไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนกรุงเทพได้รถติดเหมือนกันไงแซงใครไม่ได้ก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ละพรรครักประเทศไทยนี่พร้อมมากเมื่อวานนี้เห็นแถลงโอ้โหฮะคุณกนกพรรคฝ่ายค้านคนอื่นเนี่ยเขายังงงๆอยู่คือผมรู้ว่าเขาผิดหวังแต่ผมเนี่ยมันสมหวังเพราะว่าผมตั้งใจมาเป็นฝ่ายค้านผมไม่ได้จำใจมาหรือก็ไม่ได้ถูกให้ผลักสายมาผมจำเป็นต้องกระทำเพราะว่าพรรครัฐบาลเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาเตรียมการแล้วเขาจัดตั้งครม.ผมยังไปบอกเลยบอกคุณเอาคุณสมบัติให้ดีๆนะอย่าไปเอาลูกเอาเมียเอาใครมาขอให้ตั้งใจคัดสรรหน่อยคุณกระโดดผมดูแล้วนะบางทีเราสมัครงานบริษัทเล็กๆแท้ๆเนี่ยเรายังดูประสบการณ์ดูการศึกษาดูที่ทำงานมากี่ปีบางทีรับเสมียนเนี่ยเรายังดูเลยมีความประสบการณ์หรือเปล่าแล้วนี่เป็นรัฐมนตรีบริหารประเทศนะแล้วบางคนบอกเอาลูกมาผมบอกเอ้ยมันไม่ใช่นะมันเสียหายตรงไหนครับอ้าวมันเสียหายตรงไหนเอาลูกเอาเมียมันเสียหายตรงไหนคือมันไม่ได้เสียหายไม่ได้เสียหายถ้าคุณมีความสามารถพอต้องพูดอย่างนี้ว่าไม่เสียหายถ้ามีความสามารถพอแต่ส่วนมากเนี่ยมันไม่มีความสามารถผมก็แนะนำบอกว่าถ้ามีความสามารถก็ไปบริหารบริษัทตัวเองไม่มีใครว่าแต่ถ้ามาบริหารประเทศไทยเนี่ยขอร้องเอาคนมีความสามารถน้อยโอเคโอเคเอาดอกนึงก่อนดอกนึงสั้นๆแต่ดอกที่ว่าที่กระจายไปทั้งฝ่ายค้านของตัวเองด้วยฝ่ายรัฐบาลด้วยนะฮะแล้วเขาจะเชื่อคุณชูวิทย์ไหมอ่ะเขาจะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรเพราะผมเป็นฝ่ายค้านผมทำงานเพื่อประชาชนผมจำเป็นต้องพูดไว้ก่อนคุณเอามาไม่เป็นไรคุณก็บริหารไปแต่ผมพูดได้เพราะว่าอย่างนี้เป็นเครือญาตินะคุณทำงานไม่ดีเนี่ยโดนดับเบิ้ลนะนี่โดนดับเบิ้ลนะทีนี้คนไม่ทราบค่ะว่า3ลำดับที่ถัดจากคุณชูวิทย์เนี่ยเก่งกล้าสามารถจากไหนจะเข้าไปทำหน้าที่ได้เข้มแข็งเหมือนคุณชูวิทย์หรือเปล่าคะผมขอแนะนำนิดหนึ่งทั้ง3ท่านเพราะว่าทุกๆคนก็รู้จักผมดีแล้วนะคุณชัยวัฒน์ไกรเลิกนี่ขอโทษจบปริญญาโทนิดาผมเห็นว่าแกมีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายเป็นนักกฎหมายใช่ไหมเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความแล้วที่สำคัญก็อยู่กับผมมาเนี่ยหลายปีตกกับผมมาก็หลายครั้ง
แล้วแกก็รอเข้าสภา20กว่าปีนี่ทำงานการเมืองมานานมากแล้วใช่ไหมคุณเชวันอยู่การเมืองมาตั้งแต่31 24ปีแล้วมีโอกาสเข้าสภาวันนี้ผมต้องพาเขาเข้าก็เลยให้อันดับ2เลยให้อันดับ2เลยใครจะมาแย่งอันดับ2ผมบอกไม่ได้คนที่ต้องอันดับ2เป็นเลขาธิการพรรคสามารถทำงานในสภาได้ประสานวิปฝ่ายค้านได้ดูซิมีกระทู้อะไรวันนี้จะจัดการยังไงมีลำดับอะไรเกี่ยวกับสภางานประสภาก็ประสานงานได้ผมบอกแนะนำคนที่ถัดไปคุณโปรดปรานชื่อก็บอกแล้วโปรดปรานคุณโปรดปรานเนี่ยมาจากพัทลุงครับเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมแล้วก็สามารถจะประสานกับพี่น้องมุสลิม3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้ปัญหาของความไม่สงบของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาของพี่น้องชาวมุสลิมต่างๆเขาก็เป็นตัวแทนของมุสลิมเข้าใจว่าคะแนนปาร์ตี้ลิสต์จากภาคใต้เนี่ยน่าจะคุณโปรดปรานมีส่วนช่วยเยอะครับก็คุณโปรดปรานเนี่ยจบปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหงคนที่3คุณพงศักดิ์เรือนเงินดูแล้วผมให้คุณพงศักดิ์เดินตามผมตลอดตอนนี้ทำไมคะพงศักดิ์จะเหมือนคุณสิริโชคเป็นวอลเปเปอร์ผมอ่ะตอนนี้ต้องเป็นวอลเปเปอร์ผมบ้างคุณพงศักดิ์เนี่ยแกจบวิศวกรรมศาสตร์นี่ผมถามว่าคนอย่างนี้ใช่ไหมครับที่ใครจะมาดูถูกคนอย่างนี้เหรอครับเพราะว่ามีความสามารถเป็นตัวแทนของกลุ่มคนมีความสามารถด้านกฎหมายมีความสามารถด้านวิศวกรรมเขาดูแลกระทรวงคมนาคมได้ดูซิถนนทำยังไงทำไมถึงต้นทุนสูงอย่างนี้รถไฟฟ้าเป็นยังไงไหนจะบอกว่ารถไฟแรงสูงราคาเท่าไหร่งบประมาณยังไงรู้หมดทั้งสามท่านเนี่ยฮะตอนที่ยังไม่เลือกตั้งเนี่ยมีคนก็บอกว่าวิเคราะห์คุณชูวิทย์เนี่ยคงได้นะฮะแต่คงจะได้คนเดียวมีคนพูดเยอะนะฮะทั้ง3คนมีเคยคิดไหมฮะว่าเราจะได้เป็นส.ส.ถามจริงอ่ะคุณชัยวัฒน์ต้องดูที่เท้าทำไมต้องดูเท้าเท้าบวมเดินเหมือนกันใช่ฮะอ๋อเลยฮะลาบตกไงเอ้าลาบตกลาบตกเท้าบวมแล้วอีกอย่างนึงนะเดี๋ยวผมพูดหน่อยนะอีก 20,000 กว่านี่ผมได้คนที่5นะ 990,000 โอ้ขาดอีก 20,000 อ่ะเอาเลยไม่ใช่ผมอีก 1,000 กว่าได้ล้านหนึ่งขาดผมมีเศษจุด83เศษผมจุด83ก็แล้วอีกจุด17ก็ครบ1คนได้อีกคนหนึ่งได้อีกคนหนึ่งเกือบเป็น5แล้วอ่ะนี่ผมกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเสียเปรียบเพราะประชาธิปัตย์ได้จุด90ก็อีก10,000นึงเหมือนกันเดี๋ยวอะไรนะ4คนยังไม่พออีกเหรอฮะผมว่า5คนน่ะเลขมันตามเบอร์ผมเอาแค่นี้ก่อนค่ะส่วนแค่นี้ก่อนค่ะจะเอาตามเบอร์ด้วยนะเออแล้วเมื่อกี้พี่กนกถามคุณชัยวัฒน์ใช่ใช่มั้ยคะแต่ละท่านเนี่ยคิดไหมว่าจะได้เป็นส.ส.ถามตรงๆเลยบอกกับใจเลยนะจริงๆเราก็วางแผนกันมาตลอดนะครับไม่ใช่ฟลุกนะครับไม่ใช่ฟลุกนะครับวางแผนผมตั้งใจว่าพรรคผมไม่ใช่ฟลุกนะครับแต่วันที่ผมจำได้วันที่ไปสัมภาษณ์คุณชูวิทย์ที่ดินแดงที่สมัครคุณชูวิทย์บอกจะได้ประมาณ5คนใช่ไหมเออจะได้ประมาณ 4-5 คนประมาณนั้นนะฮะไม่มีผิดหรอกนะฮะแล้วเอ๊ะใครนะที่บอกพอรู้ว่าเป็นส.ส.ปุ๊บนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเลยฮะครับแสดงว่าไม่เคยคิดมาก่อนไม่ใช่คือจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่มองว่าไม่มีเสียงคุณชีวิตข้าก็ยากแล้วหลายคนก็พูดอย่างนี้แล้วเวลาหาเสียงก็มีคนพูดว่าอย่าเลือกทำไมต้นนี้ลงไปก็เปลืองเสียงเปล่าๆเปลืองตัวขนาดหัวหน้าพรรคไม่รู้จะติดหรือเปล่าไม่ต้องไปเลือกอะไรก็พูดกันเยอะแต่เราเนี่ยในฐานะที่เป็นคณะทำงานกับท่านหัวหน้าพรรคไปทุกที่คนทักทายนี่ผมไม่เคยเห็นนะนี่ขนาดท่านชีวิตเป็นหัวหน้าพรรคบอกว่าขนาดเล็กแต่คนทักทายห้อมล้อมทั่วประเทศนี่ยิ่งกว่าพรรคใหญ่อีกเราเลยบอกว่าล้านหนึ่งอย่างน้อยแน่นอนครับ